ถานการณ์ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างที่ยะลาเองเนี่ยก็เป็น1ใน13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าที่ยะลาสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้การระบาดเป็นอย่างไรเพราะว่าก็มีผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยสูงถึงเกือบ 7,000 รายนะฮะแล้วก็ล่าสุดตามตัวเลขรายงานเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มอีก54รายด้วยนะครับวันนี้ติดตามภาพรวมทั้งหมดนะฮะในเทศบาลจังหวัดยะลาแล้วก็แนวทางป้องกันและการให้ความสำคัญกับการศึกษาด้วยว่าเขามีแนวทางอย่างไรบ้าง นะครับติดตามได้จากสกู๊ปพิเศษเลยครับเชื้อโคโรนาไวรัสมีการแปรเปลี่ยนสายพันธุ์ตลอดเวลาการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาวันนี้เทศบาลนครยะลาเราสั่งซื้อวัคซีนซึ่งถึงแม้เทศบาลจะสั่งซื้อมาเท่าไหร่เราก็คงไม่สามารถป้องกันโควิดได้ 100% ถ้าตราบใดก็ตามประชาชนไม่ให้ความร่วมมือวันนี้เราต้องช่วยกันในสถานการณ์โควิดของยะลานะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังมีตัวเลขที่สูงอยู่นะครับก็วันหนึ่งก็โดยเฉลี่ยก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณสัก200กว่าคนโดยพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อที่สูงสุดนะครับก็คืออำเภอเมืองในเขตเทศบาลนครยะลานะครับเนื่องจากเป็นชุมชนที่หนาแน่นเราเองเทศบาลเองก็มีมาตรการที่เราดูแลอยู่ก็ตั้งแต่เราเดือนเมษาในช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ยเทศบาลก็มีการระบบของการตรวจที่เรียกว่าตรวจ Rapid Antigen Test เป็นการตรวจให้ประชาชนฟรีนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งในช่วงแรกนั้นเราก็ตรวจให้กับสำหรับบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ในเดียวกันก็เมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เข้าไปไล่ตรวจในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อเพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ซึ่งเทศบาลเองก็พยายามที่จะควบคุมนะครับในพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่ก็มีสมาชิกสภาเทศบาลมีอสม.แล้วก็มีประธานชุมชนพร้อมกับกรรมการชุมชนเนี่ยไปเชิญพี่น้องประชาชนให้ออกมาตรวจกันนะครับโดยพยายามที่จะยึดหลักก็คือว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยให้มีการมาตรวจประมาณ 70% ซึ่งขณะนี้เทศบาลเองก็ยังมีการตรวจอยู่ประจำนะครับที่เราได้ทำเพิ่มเติมก็คือเราก็ทำศูนย์ที่เป็น isolation ที่ปัจจุบันก็เรียกว่า CI ก็คือ community isolation ก็คือศูนย์แยกตัวของชุมชนนะครับซึ่งเทศบาลก็ดูแลอยู่ในเดียวกันก็จะมีหมอที่รับผิดชอบจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลาคอยให้คำปรึกษาในข้างหลังโดยในระหว่างที่กักตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราก็สามารถจ่ายได้ก็คือยาที่เป็นยาพื้นฐานนะครับปัจจุบันก็มีประชาชนเนี่ยที่พอพบเชื้อโควิดก็เข้าไปแยกตัวแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักวันหรือ2วันทางโรงพยาบาลก็จะมารับตัวไปสู่โรงพยาบาลสนามผมมองว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเนี่ยยังใช้เวลาพอสมควรการเรียนที่เป็นในห้องเรียนเนี่ยคงจะยากขึ้นเทศบาลเองก็เลยคิดว่าเราลงมาดูแลตรงนี้ในภาวะบ้านเมืองที่มีประชาชนมีความยากลำบากโดยเอาเงินมาซื้อแท็บเล็ตให้กับเด็กน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเทศบาลเองก็เลยคิดว่าเราไปเปลี่ยนแปลงโครงการที่เรารอได้นะครับแล้วเราเงินเหล่านั้นเนี่ยมาซื้อแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนได้เรียนเราก็มองต่อไปว่าในห้องเรียนเราจะให้ครูบาอาจารย์สอนที่เป็น work from home เนี่ยบางครั้งในแต่ละครอบครัวในแต่ละบ้านของครูบาอาจารย์เองก็อาจจะไม่มีความพร้อมดีพอแต่ถ้าเราทำระบบของการสอนที่ทันสมัยสามารถเขียนขึ้นจอแล้วไปปรากฏบนจอของลูกศิษย์ทันทีได้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนแต่อาจเพียงไม่ได้เจอหน้ากันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าภาวะสถานการณ์ของโควิดเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเมื่อเกิดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดพวกเราก็คงมีแต่กำลังใจที่จะต้องให้ซึ่งกันและกันแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้เพื่อที่จะผ่านพ้นในวิกฤตนี้แล้วไปพบสิ่งที่ดีในวันข้างหน้านะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการบริหารจัดการมาตรการต่างๆที่เทศบาลนครยะลาครับ